เอาลองกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมอยู่ผมคนเดิมเพิ่มเติมคือเปิดกล้องนะครับผมก็ตอนนี้ใช้กล้องโทรศัพท์อยู่เพราะว่ายังไม่ได้ไปนั่งคอมนะฮะเพราะว่าผมไม่มีกล้องแบบกล้องเดียวมีอะไรกล้องโทรศัพท์เดี๋ยวผมตั้งไว้ก่อนว่าโอเคครับผมก็วันนี้นะฮะเราจะมาทำ Q&A กันนะครับผมซึ่งสำหรับคุณผู้ชมคนใหม่นะครับผมก็อาจจะไม่เคยเห็นหน้าผมนะฮะเพราะว่าช่องในช่องเนี้ยผมยังไม่เคยเปิดหน้าเลยนะครับแต่ช่องเก่าเคยเปิดแล้วแหละนะครับก็เดี๋ยวเราจะตัดเข้าไปในคอมกันเลยนะครับผมเอาล่ะกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะฮะตอนนี้อยู่กับผมบาคิเลอร์นะครับผมก็วันนี้เราจะมาทำ Q&A นะครับหลังจากที่ผมป่ะนึโอเคอ่ะต่อนะครับก็ผมโพสต์ไว้ประมาณ2วันนะครับเพราะว่าคนจะได้มาเห็นแบบทั่วถึงนะครับผมซึ่งก็มีคนกดไลค์ประมาณ 4,000 นะผมว่าน่าจะพอแล้วแหละนะครับผมโอเคนี่ผมก็ได้โพสต์ทิ้งไว้นะครับก็เป็น Q&A ครั้งแรกผมในช่องใหม่นี้เลยนะฮะก็ไม่เคยเปิดหน้าในช่องนี้เลยครับผมก็สำหรับคุณผู้ชมนะฮะที่เพิ่งเคยเห็นก็นี่ก็คือนะครับผมนะฮะก็ไม่ค่อยหล่อเท่าไหร่นะครับก็ปกติผมก็ไม่ค่อยใส่แว่นนะครับเพราะว่ามันน่ารำคาญนะครับแต่ว่าเวลาเล่นเกมผมก็จะต้องใส่นะเพื่อที่ถนอมสายตาไว้นะครับก็อันนี้แว่นออฟตัสนะครับเขาเคยเป็นสปอนเซอร์ของช่องเก่านะฮะแต่ช่องนี้ไม่ใช่แต่ไม่เป็นไรครับผมขอก็ดีจริงนะโอเคนี่ผมก็ได้โพสต์ไปว่าโพสต์คำถามที่อยากถามมาได้เลยนะครับเดี๋ยวทำ Q&A พอครบแสนซับมาตั้งนานแล้วยังไม่ได้ทำเลยนะฮะคือผมบอกไว้ใช่ไหมว่าพอแสนซับนะฮะเราจะมาทำ Q&A ซึ่งในวันนี้นะฮะมันไปถึง 140,000 แล้วนะครับผมเพิ่งมาทำนะฮะขอไปด้วยแล้วกันนะครับผมโอเคแต่ผมเห็นคนเม้นเนี่ยดูเลขนะฮะ800กว่าผมว่าตอบไม่ไหวผมจะพยายามตอบแบบเม้นท็อปๆแล้วกันนะฮะเพราะว่าถือว่าเป็นอะไรที่เหมือนแบบคนเห็นด้วยเนาะเพราะว่าถ้าผมจะตอบหมดนี่ก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับผมก็จะลองตอบเท่าที่เป็นไปได้แล้วกันเอาจนแบบเหนื่อยเอาจนเหนื่อยเลยฮะโอเคแบบนี้มันจะบังคำถามหรือเปล่านะย่อกล้องหน่อยก็ได้อันนี้ผมใช้เป็นกล้องแบบที่ผมเอาหน้าผมไว้เล็กๆนี้เพราะว่าแบบภาพมันจะได้ดูชัดๆนะครับเพราะว่าผมใช้กล้องเว็บแคมนะมันอาจจะดูไม่ชัดไงโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวผมว่าผมจะปรับดาร์กโหมดปิดก่อนนะครับเพราะว่ามันจะได้ดูสว่างนะครับหน้าผมจะได้ดูสว่างขึ้นซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมแต่ว่าเท่าที่ผมดูปุ๊บมันสว่างเกินไปงั้นผมควรจะปรับเป็นดาร์กโหมดเหมือนเดิมนะฮะโอเคประมาณนี้น่าจะได้นะครับผมอ่ะโอเคเริ่มคำถามแรกเลยนะฮะ Q&A พี่ใช้เวลาตัดต่อเท่าไหร่ใช้โปรแกรมอะไรตัดต่อใช้โปรแกรมอะไรอัดโอเคผมกดหัวใจไว้ก่อนนะครับปึ๊บก็มีคนแบบกดไลค์34เลยนะครับก็คือเป็นท็อปเลยอ่ะก็ใช้เวลาตัดต่อเท่าไหร่อันนี้มันแบบว่าขึ้นอยู่กับคลิปนะครับผมคลิปไหนนี้นานมันก็ตัดนานนะครับผมเพราะว่าเวลาผมตัดใช่ไหมผมจะดูแบบว่าดูไปเรื่อยๆนะผมแล้วค่อยๆตัดไปเรื่อยๆคือสมมติถ้าคลิปยาวผมก็ดูจนจบคลิปอ่ะนะครับแล้วก็ใช้โปรแกรมอะไรตัดต่อผมใช้นี่ Sony Vegas Pro 15ผมซื้อใน Steam นะฮะแล้วก็ Action ก็ใช้โปรแกรม Action อัดนะครับผมตอบคำถามนี้แล้วนะ Q&A พ่อพี่ชื่ออะไรเฮ้ยหยอกๆถ้าพี่ไม่เป็นยูทูบเบอร์พี่จะเป็นอะไรครับก็ถ้าตอนนี้นะถ้าไม่ได้เป็นยูทูบเบอร์ก็จะเป็นแบบว่าคนที่จะเพิ่งขึ้นมหาลัยปี1นะครับแล้วก็เล่นเกมฟังเพลงดูอนิเมะดูหนังเรื่อยๆนะครับผมประมาณนี้แล้วกันนะ Q&A โอเค1เมื่อไหร่พี่จะเปิดหน้าผมเปิดหน้าแล้วนะครับผมแล้วก็พี่ทํา YouTube ได้ไงพี่มีแฟนไหมข้อ2พี่ทํา YouTube ได้ไงผมเริ่มทํา YouTube ตอนผมอยู่ประมาณป .6 นะครับผมทําตอนแรกคือผมยุคสมัยนั้นเนี่ยเป็นปี2012 2013นะครับก็จะเป็นยุคที่แบบว่าพี่เอ็มพี่กายอะไรเงี้ยพี่แท็กประมาณนั้นนะผมซึ่งก็เป็นแรงบันดาลใจทำให้ผมอยากทำมั่งนะฮะแล้วก็พี่มีแฟนไหมก็เคยมีแฟนอยู่2คนนะครับผมแต่ตอนนี้ก็คือเลิกไปแล้วนะฮะตอนนี้ก็คือโสดนั่นเองนะครับผมนี่เหมือนพี่เขาเปิดหน้าแล้วมันอยู่ช่องเก่านานมากแล้วโอเคมา Q&A นะครับข้อที่1ขอถามพี่ว่าถ้าพี่เล่นเอาชีวิตรอดพี่จะเล่นกับใครคะข้อ2ถ้าพี่10ล้านซับพี่จะทำอะไรเป็นอย่างแรกคะขอให้10ล้านซับเร็วๆนะก็ขอบคุณมากนะครับผมก็สำหรับข้อที่1นะฮะถ้าเล่นเอาชีวิตรอดพี่จะเล่นกับใครเหรอตอนนี้เอาจริงแบบไม่ค่อยมีอารมณ์แบบอยากเล่นเอาชีวิตรอดอะแต่ว่าถ้าเล่นก็เล่นกับเพื่อนดีกว่าเพื่อนที่แบบว่าสนิทกันนะครับผมมันจะได้แบบฮาดีนะฮะแล้วก็ถ้า10ล้านซับพี่จะทำอะไรเป็นอย่างแรกผมว่าอยากมีเป็นแบบสตูดิโอของตัวเองนะเว้ยแบบเมื่อก่อนอะผมตอนช่องเก่านะครับผมจะทำเป็นแบบว่าทีมงาน KZ นะผม Killer Studio อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็อยากให้แบบมันมีแบบเป็นอย่างนั้นอะเป็นสตูดิโอจริงๆขึ้นมานะครับผมก็ถ้ามีได้ก็คงดีนะฮะแต่ตอนนี้ผมก็แบบตัวคนเดียวนะครับผมพบว่าช่องเก่าหายแล้วแบบแต่ละคนก็แยกย้ายไปตามทางของตัวเองนะครับผมก็อยู่ผมเนี่ยนะครับผมเอาล้านซับก่อนไหมก็จริงครับนี่ถ้าแสนซับดีกว่าก็ประมาณนั้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะฮะก
็ตอนนี้อยากได้ล้านซับครับผมเพราะว่าผมยังไม่เคยถึงนะช่องเก่าผมได้ประมาณ 600,000 อ่ะเออ Q&A 1ทำไมพี่ถึงมาทำ YouTube 2พี่มีแฟนยังครับอันนี้รู้สึกจะตอบแล้วเพราะฉะนั้นก็ไปต่อนะครับผม Q&A พี่ได้เงินจาก YouTube เท่าไหร่ก็ให้พูดตรงๆสำหรับช่องนี้เนี่ยช่องนี้ยังไม่ได้ตังค์นะครับผมแต่ว่ามันเปิดสร้างรายได้ได้แล้วแหละแต่แค่ยังไม่ได้นะครับก็เดือนแรกของช่องนี้ที่มันขึ้นมาผมจะได้ประมาณแบบ 20,000 กว่านะครับผมประมาณนั้นแต่ถ้าเป็นช่องเก่าผมเคยได้สูงสุดเดือนละแสนนะครับQ&A ทำไมพี่ไม่เล่นกับพี่ม่อนหรือพี่นุ้ยหรอครับก็คือเวลาการอัดมันไม่ค่อยจะตรงกันเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็แบบผมเวลาผมอัดคนเดียวผมจะแบบสบายใจกว่าเพราะว่าผมจะอัดตอนไหนก็ได้อะไรเงี้ยไม่ต้องแบบว่ารอเวลาให้มันครบอะไรเงี้ยครับผมพี่ปารู้สึกยังไงตอนช่องหายและทำคลิปมาม่าเกาหลีอีกได้ไหมครับก็รู้สึกยังไงตอนช่องหายหรอรู้สึกแย่นะรู้สึกแบบโหรู้สึกแบบคือมันเป็นแบบสิ่งที่ผมทำมาตั้งแต่เด็กอะแบบป.6อะไรเงี้ยทำมา 6-7 ปีผมทำ YouTube มา 6-7 ปีนะครับแต่ว่ามันก็หายไปในช่วงเวลาไม่กี่วิเท่านั้นเองนะครับแบบผมเวอร์มากเลยตอนนั้นไอ้มอนทักมาแบบเฮ้ยปาร์คช่องมึงบินนะเว้ยอะไรเงี้ยแบบโหก็แย่นะครับรู้สึกแย่มากแต่ว่าพอเราทำใจยอมรับได้เนี่ยมันก็จะดีขึ้นครับผมแต่ผมเสียดายนะคือผมอยากเห็นหน้าตัวเองว่ะโอเคก็เมื่อก่อนนะครับผมก็ชอบแบบย้อนดูคลิปเก่าๆเพราะมันคิดถึงใช่ไหมล่ะแต่ตอนนี้ผมทำไม่ได้แล้วนะฮะคลิปแบบ 6-7 ปีก่อนก็หายไปนะผมไม่กลับมาแต่ของไอ้ม่อนอ่ะโชคดีนะที่แบบช่องมันโดนแฮกแต่มันกลับมาได้เหมือนเดิมนะครับอะไรวะพี่เคยมีแฟนไหมถ้าเคยมีกี่คนแล้วตอนนี้มีแฟนหรือเปล่าเคยน่าจะเคยนะทำไมต้องพิมพ์เคยมีแฟนไหมตอนนี้ไม่มีครับผมเคยมีอยู่2คนแล้วตอนนี้มีแฟนไหมหรือไม่ไม่มีครับผมอยากให้พี่ทำมอสทีนทีอีกเยอะได้ไหมครับก็ทำเรื่อยๆนะครับแต่ไม่ทำบ่อยเพราะว่ามันจะได้ไม่ซ้ำนะฮะคอมที่พี่ใช้อัดเกมพี่ใช้มากี่ปีแล้วใกล้จะระเบิดยังคอมที่ใช้อัดในตอนนี้นะผมเป็นคอมใหม่นะฮะซึ่งใช้ประมาณไม่กี่เดือนหรอกนะครับผมแต่ถ้าเป็นคอมเก่าผมใช้มาตั้งแต่เริ่มอ่ะคือใช้ตั้งแต่เด็กอ่ะแต่ผมค่อยๆอัปเกรดขึ้นมานะครับผมซึ่งตอนนี้คอมเก่าผมก็พักเอาไว้แบบไม่ได้เอามาใช้แต่มันยังไม่ได้พังนะฮะแต่แค่พักเอาไว้ยังไม่ได้ใช้เฉยโอเคพี่มีแฟนไหมครับไม่มีนะอายุเท่าไหร่ผมเกิดปี2544ครับก็ปีนี้จะอายุ19นะครับผมพี่จะทำคลิปพวกวล็อกไหมอันนี้ไม่แน่ใจครับผมไม่ค่อยแบบไม่ค่อยอยากจะแบบไปถ่ายคลิปวล็อกอะไรเท่าไหร่นะครับผมมันไม่ค่อยใช่สไตล์ผมเท่าไหร่พี่ได้วิธีทำเฟอร์นิเจอร์นะไหมครับพวกนี้จากไหนครับก็เจอไปเรื่อยนะใน YouTube แบบว่าเดี๋ยวนี้มันมีทั้งแบบคนญี่ปุ่นคนไรสอนน่ะแบบพวกเฟอร์นิเจอร์เยอะแยะเลยนะครับก็เดี๋ยวนี้แบบแนวสร้างผมว่ามาแรงเหมือนกันนะใน YouTube อ่ะก็ลองดูได้นะครับพี่อายุเท่าไหร่ตอบไปแล้วนะครับถ้าพี่ไม่ทำ YouTube พี่จะทำอะไรก็ตอบไปแล้วเหมือนกันตอบหมดแล้วนะครับโอเคก็ไปดูคำถามบนๆแล้วกันนะครับผมถ้าพี่ผู้ติดตามครบ1ล้านจะฉลองเปล่าครับก็อยากฉลองนะโอ้1ล้านทั้งทีต้องมีฉลองแล้วแหละนะครับผมแต่ไม่รู้จะทำอะไรเหมือนกันนะคิดไม่ออกโอเค1พี่ยังอยู่วงการ PVP ไหมก็ไม่ได้อยู่แล้วนะฮะพี่ใช้อะไรอัดคลิปต่อไปแล้วนะครับตัดต่อก็ต่อไปแล้วพี่มีแรงบันดาลใจจากใครในการทำ YouTube ผมเลือกคำถามที่ผมถามเกือบทุกช่องที่ติดตามได้ไงเนี่ยอ๋อเอาจริงมีเยอะแต่มี X Course เหมือนกันนะครับพี่คิว X Course นะครับผมว่าตอนนั้นผมชอบมากอ่ะผมเคยคิดจะก๊อปคำพูดเปิดคลิปเขาด้วยนะแต่แบบไม่เอาดีกว่านะฮะแต่คนแรกคนที่แบบน่าจะเป็นผลที่แบบทำให้ผมอยากทำที่สุดคือพี่เอ็มนะครับแบบถึงก็เอาสกิมพี่เอ็มมาใช้เลยเมื่อก่อนอ่ะโอเคพี่จะทำช่องจนถึงเมื่อไหร่ครับจนมันทำต่อไม่ได้อ่ะแต่ตอนนี้ผมยังไม่เห็นวี่แววครับแบบผมว่าคงได้ทำไปเรื่อยๆผมยันผมเรียนจบอาจจะยังได้ทำอยู่เลยนะผมว่าดูแววแล้วนะฮะช่วงนี้แบบว่า YouTube มันไม่มีท่าทีที่บอกว่ามันจะแย่ลงเท่าไหร่หรอกนะคือพี่กำลังเรียนอยู่ไหมแล้วคิดจะทำ YouTuber ไปอีกนานเท่าไหร่ FC พี่เลยก็ทำเรื่อยๆนะผมแล้วก็เรียนอยู่ตอนนี้ก็เนี่ยกำลังจะขึ้นปี1แล้วนะครับมหาลัยก็เดือนหน้าเดือนหน้าเนี่ยก็เปิดเรียนแล้วพี่ทำ YouTube มากี่ปีแล้วครับจากประสบการณ์ทั้งหมดนะผมประมาณ7ปีแล้วนะฮะพี่รู้จักใครบ้างที่ทำ YouTube เกี่ยวกับ Minecraft ขอรู้จักเป็นการส่วนตัวนะเอาง่ายๆก่อนเลยไอ้ม่อน12 Time นะครับแล้วก็กลุ่มพวกนั้นอ่ะคือผมจริงผมรู้จักเยอะมากเลยนะเพราะว่าแบบผมเคยอยู่จูคัตทีมนะฮะซึ่งเป็นทีมของพี่ทูฟัตเตอร์นะครับก็ได้ไปรู้จักคนนู้นคนนี้เยอะมากเลยแบบพี่ฟิลลี่คุงอะไรอย่างเงี้ยพี่ขวานเคนเคซี่พี่ไอเนี่ยอะไรวะพี่ไวท์พี่บีก็รู้จักนะครับก็เยอะอยู่ตอนสมัยนั้นอะแต่ตอนนี้ไม่ค่อยได้คุยกับใครแล้วนะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นไอมอนนะฮะพี่อายุเท่าไหร่ตอบแล้วแรงบันดาลใจตอบแล้วนะครับพี่อายุเท่าไหร่พี่สูงเท่าไหร่สูงตอนนี้จนถึงตอนนี้ผมว่ามันก็น่าจะ176นะครับเพราะว่าผมตั้งแต่ม .4 ยันม .6 อ่ะมันก็176กับผมก็เศร้าอยู่มันได้แค่นี้คือผมอ่ะอยากสูงเท่าจองกุ๊ก BTS นะครับเป็นไอดอลผมเลยจองกุ๊กเนี่ยคือแบบว่าผมชอบมากครับผมก็เขาสูง178แต่ผมไม่ถึงนะแต่ไม่เป็นไรครับผมพี่เคยคิดจะเปิดหน้าไหมก็
ก็คิดนะฮะก็คิดจะเปิดก็เปิดแล้วด้วยนะครับผมโอเคมาทำไมสกินพี่หล่อจังคะไม่ใช่หล่อแค่สกินนะครับตัวจริงก็หล่อนะครับผมทำไมเสียงพี่หล่อจังก็ว่างั้นแหละเออทำไมเสียงหล่ออย่างเลยนะผมอิจฉาตัวเองมากเลยทำไมพี่ทำคลิปสนุกจังคะเพราะว่าทุกการอัดคลิปของผมนะครับผมจะแบบว่าใส่ใจมากๆเลยแบบผมจะใส่พลังลงไปอ่ะแบบเอาจริงแล้วเวลาผมอัดเสร็จผมจะเหนื่อยมากอ่ะผมเหนื่อยจริงนะมันบอกว่าผมไม่รู้ว่ายูทูบเบอร์คนอื่นจะเป็นเหมือนผมป่ะแต่เวลาผมอัดผมแบบตะโกนสุดเสียงอ่ะเออทำให้มันเอนเตอร์เทนที่สุดนะครับซึ่งมันก็จะตามมาด้วยความเหนื่อยนั่นเองแต่ว่าก็ได้คุณผู้ชมแบบกดไลค์ดูคลิปอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีความสุขแล้วนะครับผมสงสัยพี่น่าจะหล่อมากๆแน่ๆเลยใช่แล้วครับผมหล่อไหมไม่รู้ตัดสินเอาเองครับผมขอให้ร้านซับไวๆของครับโอเคเมื่อไหร่พี่จะเปิดหน้าเปิดแล้วนะครับได้แรงบันดาลใจก็ตอบแล้วพี่อยู่จังหวัดอะไรอยู่ชลบุรีนะครับผมอยู่ชลบุรีนะอยากแรกผมอยากถามว่าทำไมพี่ไม่ลงแมปที่ลงในโทรศัพท์ได้อะครับแล้วก็ให้พี่บอกด้วยว่าเวอร์ชันไรนามัสแมปเล่นในโทรศัพท์ผมปกติผมไม่ได้เล่นไมค์ครับโทรศัพท์อะก็เลยไม่ได้เล่นแมปที่แบบไอ้นี่ในโทรศัพท์ก็บอกได้ว่าไมค์ครับมอดอะไรผมก็บางทีผมก็บอกแหละบางทีก็ลืมแต่ส่วนใหญ่ก็จำได้ว่าบอกนะครับพี่ชอบกินอะไรคะผมว่าผมจะบอกเลยแล้วกันนะฮะเมนูโปรดอันดับหนึ่งในดวงใจของผมนะฮะไม่มีอะไรแทนที่ได้นั่นก็คือผัดกะเพรานั่นเองนะครับกินได้ทุกวันไม่เบื่อนะฮะผัดกะเพรานะครับผมชอบเล่นโซลิเบิลหรือครีเอทีฟคะถ้าเมื่อก่อนก็ชอบเล่นโซลิเบิลแต่เดี๋ยวนี้เล่นครีเอทีฟแบบเล่นรีวิวมอดมันก็สนุกดีนะครับมีอะไรแปลกใหม่พี่เคยดูหนังเอ็กไหมโอ้โหลูกชายของผมเนี่ยมันจะต้องไม่เคยไม่ได้แล้วนะฮะโอ้โหผมจะบอกให้นะหนังพวกเนี้ยผมดูตั้งแต่อนุบาลแล้วครับนี่พูดจริงนะเนี่ยพูดจริงนะเนี่ยพี่อายุเท่าไหร่19นะครับอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้พี่ทำ YouTube ก็ต่อไปแล้วขอถามว่าพี่รู้สึกยังไงกับการที่ได้แสนซับครับและอีกอย่างเมื่อไหร่จะลงมอด FPC สิอยู่ดูนานแล้วแค่นี้ละจุ๊บๆก็คือมอดอะไรวะผมไม่รู้อ่ะผมขอเซิร์ชคืออะไรวะเฮ้ยคือมอดอะไรเป็นมอดแบบพวกเอเลี่ยนเหรอไม่รู้อ่ะเออผมขอลองดูแล้วกันผมไม่รู้จักอ่ะก็ได้รู้สึกได้แสนซับรู้สึกยังไงคือต้องบอกงี้ก่อนเมื่อผมเคยได้แสนซับเมื่อตอนม.3ฮะหรือว่า4ปีที่แล้วซึ่งตอนนั้นน่ะผมดีใจมากนะครับเพราะมันเป็นแสนซับที่แบบว่าผมพยายามมาหลายปีกว่าจะได้มันมาแต่ตอนเนี้ยมันเป็นเหมือนแบบผมค่อยๆเริ่มกลับไปสู่จุดเดิมมากกว่าผมก็เลยไม่ได้ดีใจขนาดนั้นเพราะว่าเราเคยผ่านมาแล้วอ่ะแต่มันก็ดีใจนะครับที่มีผู้ติดตามเริ่มกลับมาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเท่าที่ผมดูก็จะเป็นผู้ติดตามใหม่แล้วก็เก่าด้วยนะครับผมก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแรงบันดาลใจคิดจะเล่นเกมอื่นมั้ยครับจริงๆผมเล่นเกมอื่นอยู่แหละแต่ช่วงนี้เอาจริงผมเล่นอยู่แค่ RV กับเพื่อนแล้วก็เล่น Minecraft แบบแคสแบบทำคลิปนะครับผมเพราะว่าผมเล่นเกมอื่นแล้วเล่นมันก็เบื่อเออช่วงนี้เหมือนอายุเยอะขึ้นมันเบื่อไงไม่รู้นะครับก็อาจจะเป็นดูเมสดูหนังแทนมากกว่าอายุเท่าไหร่ตอบแล้วมีแฟนยังไม่มีนะครับมีแฟนยังไม่มีคนถามคำถามนี้เยอะจังเลยชื่ออะไรของโปรดพี่คืออะไรชื่อปาร์คนะครับผมชื่อปาร์คนะฮะเหมือนปาร์คิลเลอร์แบบปาร์คิลเลอร์นี่แหละมันเป็นชื่อที่ผมตั้งตอนป.6ครับผมปาร์คิลเลอร์คือผมชื่อปาร์คใช่ไหมมันสะกด PARK แล้วผมก็นึกแบบเออมันเติมอะไรได้วะผมก็ลองเติมอ่ะปาร์คิลเลอร์อะไรเงี้ยมันก็ได้นะครับผมมันก็ไม่รู้คิดได้ไงลืมแล้วเหมือนกันพี่จังหวัดอะไรอ่ะชลบุรีครับผมหนูอยากเล่นเกมไมค์ครับเอาชีวิตรอดเล่นเลยฮะพี่มีแฟนยังตอบแล้วทำคลิปมากี่ปีแล้ว7ปีแล้วฮะชอบทำอะไรมากที่สุดตอนอยู่บ้านคะตอบหนูด้วยนะหนูเม้นทุกคลิปเบยรักนะคะครับผมก็ชอบทำอะไรมากที่สุดตอนอยู่บ้านผมว่าการนอนเป็นสิ่งที่ดีสุดแล้วครับแบบมันเป็นแบบช่วงเวลาที่มีความสุขนะครับเพราะว่าเราได้ผ่อนคลายผมชอบนอนนะฮะพี่ครับพี่มีแรงบันดาลใจในการทำคลิปยังไงแล้วเคยรู้สึกท้อบ้างไหมครับแล้วใครทำให้พี่มีแรงบันดาลใจในการทำคลิปครับยาวจังวะแรงบันดาลใจของผมอะฮะก็คือแบบว่ามันเป็นตอนเนี้ยที่ผมทำอะคือมันเป็นเหมือนแบบสิ่งที่ผมรักไปแล้วนะครับผมแบบว่าผมเคยทำมันมาตลอดอะแล้วมันเป็นสิ่งที่ผมเลิกไม่ได้ผมเคยจะคิดจะเลิกแล้วแต่เลิกไปแบบมันเหมือนแบบเราขาดอะไรไปครับผมมันเลยต้องทำนะฮะแล้วก็มันก็สนุกนะฮะแล้วก็เคยรู้สึกท้อบ้างไหมท้อมันก็มีนะครับผมแต่ต้องขอบคุณแฟนเก่านะครับผมแฟนเก่าผมที่เลิกไปแล้วแหละแต่ว่ามันจะเป็นช่วงเป็นช่วงช่องเก่านะครับแบบผมหยุดทำไปช่วงนึงเพราะว่าผมขี้เกียจเหนื่อยอะไรเงี้ยแล้วพอมีแฟนคนนั้นปุ๊บเขาก็แบบให้กำลังใจผมในการทำคลิปนะฮะแบบบางทีแบบก็ไล่ไปทำคลิปอะไรเงี้ยแบบก็ขอบคุณเขาเหมือนกันนะครับผมก็เป็นแรงบันดาลใจเหมือนกันที่ให้ผมทำคลิปเหมือนกันนะฮะช่องเก่าพี่มีผู้ติดตามเท่าไหร่ครับแล้วชื่ออะไรอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะสำหรับอันนี้คือพอร์ตโฟลิโอนะครับหรือว่าแฟ้มผลงานนะฮะก็ผมเคยใส่เป็นแบบข้อมูลของช่องเก่าคือน่าจะเป็นหลักฐานเดียวที่บ่งบอกว่าผมมีช่องเก่าอ่ะโอเคฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับก็นี่ก็คือช่องนี้นะครับนี่ปาร์คิลเลอร์ชาแนลเห็นไหมชื่อเดียวกันเลยนะครับปกก็เอาปกเดิมมาใช้นี่แหละนี่ซับตอนนั้น 600,000 นะครับผมซึ่ง
ก็นี่เริ่มทำ YouTube นะตั้งแต่26 กุมภาพันธ์ 2013นะครับนี่มีผู้ติดตาม 640,000 มียอดคนดูรวม81ล้านครั้งนะครับซึ่งบินไปแล้วนะฮะก็นี่เป็นหลักฐานว่าผมยังเคยมีตัวตนนะสมัยนั้นน่ะก็จะเป็นสมัยนั้นนี่ผมทำเป็นแบบกระโดดมีทดลองนู่นนี่นั่นนะครับผมมีทำทุกอย่างเลยนะฮะแต่ช่วงนี้จะเป็นรีวิว TNT นะครับผมอ่ะก็นี่คือหลักฐานเดียวเลยที่ผมว่ามันยังหลงเหลืออยู่อ่ะโอเคช่องเก่าบินเพราะอะไรครับพอดีเป็นผู้ติดตามใหม่ต้องบอกว่าไม่แน่ใจจริงๆนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมันบินแบบมันไม่ได้โดนแฮกด้วยอ่ะมันโดนปิดอีเมลอ่ะก็ช่างมันเถอะครับผมช่างมันเถอะนะพี่ใช้เวลาต่อเท่าไหร่อ๋อนี่คนเดิมนี่หว่าที่เล่นเอาชีวิตรอดได้ไหมฮะ Q&A ใต้จริงพวกเอาชีวิตรอดนี่ก็เล่นทำเป็นซีรีส์อยู่แล้วนะครับผมก็คอยติดตามได้นะครับพี่สามารถเล่นเกมอย่างอื่นบ้างได้ไหมคะพอดีเห็นเล่นแต่เกม Minecraft เดี๋ยวพี่เล่นพวก Free Fire ได้มั้ยไม่ต้องบอกว่าที่ผมตอนนี้หลักๆผมเล่น2เกมนะคือ RV ที่เล่นกับเพื่อนแบบผ่อนคลายอะไรเงี้ยกับทำคลิป Minecraft นะเพราะว่าผมขี้เกียจเล่นเกมอื่นแล้วมันแบบมันผมรู้สึกผมอินกับ2เกมเนี้ยตอนเนี้ยนะครับ Free Fire ก็ลองเล่นแล้วมันไม่ค่อยใช่แนวเท่าไหร่ก็เลยไม่ได้เล่นนะครับเสร็จสับแล้วดีใจไหมก็ดีใจนะครับผมก็ดีใจแหละเออสู้ๆต่อไปเป็นกำลังใจให้นะครับผมทำไมพี่ทำคลิปเกมมายคราฟต์อย่างเดียวหรือเกมอื่นด้วยเมื่อก่อนผมก็ทำหลายเกมแหละแต่เดี๋ยวนี้แบบทำมายคราฟต์เอาตรงๆเลยเพราะว่าฐานแฟนคลับเดิมผมเป็นมายคราฟต์ใช่ไหมแล้วก็แบบมันเป็นเกมที่ผมถนัดด้วยนะครับผมในการจะทำคลิปแบบว่ามันผมทำมันมา7 ปีอ่ะผมคิดว่าผมถนัดทำเกมนี่แหละเออทำไมพี่ถึงชอบทำคลิปมายคราฟต์ตอบแล้วแหละเดือนหนึ่งได้เงินเท่าไหร่นะครับก็แล้วแต่เดือนครับจริงๆมันแล้วแต่เดือนไหนวิวเยอะก็ได้เยอะวิวน้อยก็ได้น้อยผมประมาณให้แล้วกันประมาณง่ายๆให้แบบเข้าใจง่ายๆล้านวิวได้ประมาณ10,000อ่ะผมลองมันไม่ได้เป๊ะนะไม่ได้เป๊ะแต่ผมแค่ประมาณคร่าวๆให้นะครับมันแล้วแต่เดือนเหมือนกันก็ให้คร่าวๆประมาณเนี้ยบางทีล้านวิวเดี๋ยวนี้อาจจะได้ 5,000 ก็ได้มันจะน้อยลงก็ได้นะครับจำไม่ได้แล้วพี่คิดว่าพี่เหนื่อยไหมกับการทำคลิปแล้วท้อไหมกับงานที่ทำก็เหนื่อยไหมมันก็มีช่วงเวลาที่เหนื่อยนะครับผมแต่ว่าถ้าเหนื่อยก็แค่พักนะครับพอหายเหนื่อยก็ทำต่ออะไรเงี้ยเนาะเคยพี่เคยเล่นกับคนอื่นไหมก็เคยครับมีแฟนไหมเปิบตอบแล้วพี่เคยเปิดซิงยังครับขอพยังสูงแต่ผมอยากรู้จริงพี่เคยเปิดซิงยังตรงๆนะยังครับผมยังนะพี่ป้าผมอยากพี่สอนลงมอสพวกระเบิดปืนอะไรเงี้ยทำงานสอนหน่อยสอนลงมอสผมว่าลงมอสเดี๋ยวนี้มันลงง่ายมากเลยนะก็แบบอันนี้คือเป็นพวกมอสที่ผมโหลดมารีวิวนะก็เวลาลงมอสใช่ป่ะสมมติเราเนี่ยมีมอสอันนึงนะครับผมแล้วก็จะไปที่ไอแอปดาต้ามาครับมอสเนี่ยแล้วก็แค่เอามาใส่ในโฟลเดอร์ซึ่งแล้วก็โหลดฟอสลงเพราะว่ามันง่ายครับผมใน Google มันมีวิธีเยอะแยะเลยครับผมลองศึกษาดูคือถ้าเราศึกษาด้วยตัวเองแล้วเข้าใจเองเนี่ยมันจะแบบทำได้นะครับผมก็อยากให้ลองทำดูนะทำไมพี่ถึงมารีวิวมอด2เอาแรกก่อนแล้วกันทำไมถึงมารีวิวมอดเพราะว่าจริงๆผมเคยทำมาหลายแนวแล้วแต่ช่องเก่ามันจะมีช่วงหลังๆผมมาลองทำมอดไงแล้ววิวอยู่วิวมันพุ่งเยอะนะครับผมก็แบบเฮ้ยหรือว่ามันทางของเราวะอะไรเงี้ยผมก็เลยทำนะอายุเท่าไหร่ตอบแล้วชอบเล่นเกมอะไร2เกมนะฮะที่ผมตอบไปแล้วชื่ออะไรอ่ะใครทำสกินให้พี่อันนี้ผมจำไม่ได้แล้วว่าแต่มีน้องคนนึงทำให้ผมอ่ะเมื่อก่อนผมไม่ได้สกินแบบนี้เว้ยเมื่อก่อนเดี๋ยวผมเปิดนี่ให้ดูโนวาสกินนะจะดูให้ดูมันน่าจะมีปลาคิลเลอร์สมัยก่อนอยู่ถ้าเราพิมพ์ปลาคิลเลอร์แล้วน่าจะเจอนะปลาคิลเลอร์มีไหมนี่เมื่อก่อนผมจะเป็นสกินประมาณนี้หัวดำตาแดงนะนี่ชุดนี้ผมก็เป็นคนทำเองนี่อันนี้ผมก็ทำนี่อันเนี้ยพวกนี้จะเป็นสกินเก่าผมนะฮะเนี่ยไอ้สีดำแดงพวกเนี้ยเนี่ยอันนี้ก็สกินยุคแรกๆเลยเหมือนกันคือนี่ยุคแรกๆโหคิดถึงมากเมื่อก่อนผมเป็นสกินแบบนี้เว้ยคุณผู้ชมนี่ตัวนี้แหละหน้าตาอย่างนี้แหละแต่ว่าสาเหตุที่ผมเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้นี่เพราะว่าผมมีความรู้สึกแบบตอนนั้นอะในช่องเก่าผมแสนซับเว้ยแล้วผมรู้สึกผมอยากเปลี่ยนแปลงอะไรอะซึ่งผมมีความรู้สึกอยากมีตัวละครแบบหัวแดงตาฟ้านะครับเพราะว่ามันเท่นะผมก็เลยแบบผมจำไม่ได้ว่าตอนนั้นเหตุการณ์เป็นยังไงแต่มีน้องคนนึงทำสกินนี้ให้ครับผมแบบผมไม่มีแบบอย่างอะไรเลยแต่น้องก็ทำออกมาแบบผมชอบมากอ่ะไม่รู้ว่ามันมีในช่องอยู่หรือเปล่าเนี่ยสกินปาคิลเลอร์ไม่รู้มีอยู่หรือเปล่านะฮะจำไม่ได้น้องคนไหนทำให้อ่ะแต่ขอบคุณน้องเขามากเลยนะแบบมันนานแล้วจริงผมเลยลืมอ่ะมันหลายปีแล้วอ่ะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแบบ30 ปีแล้วมั้งพี่ปาครับพี่ยังเล่นเอาชีวิตรอดหรือแวะเวียนไปในเซิร์ฟจู้คัดอยู่หรือเปล่าปัจจุบันนี้ก็ตอนนี้คือแบบไม่ได้อยู่ในจู้คัดแล้วผมก็เลยไม่ได้เข้าไปในเซิร์ฟได้แล้วนะครับผมก็เอาชีวิตรอดก็ไม่ได้เล่นนะครับแต่ว่าเล่นทำเป็นซีรีส์นึงนะผมเล่นกับเพื่อนนะฮะโอเคผมว่าผมตอบคำถามที่คนส่วนใหญ่อยากรู้แล้วนะครับผมก็ผมเอาจริงคือคอแห้งแล้วนะฮะก็สำหรับ Q&A นะครับผมครั้งแรกของผมก็จะเป็นประมาณนี้ละกันนะครับผมก็คือต้องขอโทษคุณผู้ชมคนอื่นที่ผมไม่ได้ตอบแต่ว่าแบบอันหลักๆที่คนอยากรู้เนี่ยก็คือพวกท็อปเมนต์เนี่ยผมก็คิดว่าผมตอบไปเยอะแล้วนะครับผมก็เอาไว้ใครอยากให้ผมตอบคำถามอะไรเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมไปทำอีกนะฮะก็สำหรับ Q&A นี้โหคนเมนต์เยอะจริงๆอ่ะผมขอโทษด้วยผมตอบได้ไม่หมดนะครับ
ก็ผมคิดว่าผมตอบเท่าที่แบบมันแบบคำถามมันเริ่มซ้ำๆแล้วอะไรเงี้ยเออก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับผมก็ไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายฮะ